วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง ทำไมเสียงหัวเราะเบาจัง หมดแรงอ่ะไปเซ็นทรัลเวิลด์นะวันนี้วันก่อนนู้นเราไปเมกะบางนา ไม่ได้อะไรเลยนะคือมีแต่ของลูกสตาร์เตอร์ก็เลย แบบ ได้ดูเฉยๆเนาะไปยืนดูเขาเล่นแบบเศร้าๆเงาๆนิดหน่อยแล้วก็กินข้าวกลับบ้านนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนล่าสุดก็เลยสั่งในเน็ตไปแล้วนะก็คือไม่ได้เบย์พาสปอร์ตหรอกแต่ได้ของมาเล่นให้ดูนะนะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้ลูกไหนมาเล่นให้ดูนะโอเคนะแต่ว่าวันนี้เรามาดูอันนี้นี่ก็คือปีศาจแอโร่เรียกว่าปีศาจแอโร่นะ มันชื่อปีศาจแอโร่นะแต่ว่าเรียกปีศาจแอโร่ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นปีศาจแอโร่ใช่ใช่วันนี้เราจะมาพยายามหาว่าเจ้าปีศาจแอโร่ตัวเนี้ยนะเอาจริงๆคือรู้สึกเลยว่ามันไม่ค่อยเก่งมันสู้ใครไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันเวลามันชนแล้วมันชนใครเขาก็ไม่ไหวมันเหมือนมันต้องชนะด้วยการยืนแบบหลบแล้วก็ยืนรอให้ชนะอย่างเดียวคือสปินฟินิชซึ่งมันยากนะเอาจริงๆคือมันยากจริงๆมีเปอร์เซ็นต์แบบเคาะไฟตรงข้ามกระเด็นออกไปหน่อยก็ยังดีแต่มันเหมือนมันทำไม่ค่อยได้นะเขาค่อนข้างจะไม่มีแรงคราวนี้เราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงให้เขามีแรงมากที่สุดคิดว่าอันนี้คาดเดาเขาต้องใช้หัวบอลเพราะงั้นเราจะให้เขาใช้หัวบอลนะวันเนี้ยจะยิงลูกนี้หรือจะยิงผู้ท้าชิงเอาผู้ท้าชิงไปเลยได้มีเยอะแยะไปหมดเลยเอาลูกไหนก่อนวิสาดแอโร่460หัวบอลกำลังจะสู้กับลีออนคลอ560หัวโลแฟตนะ1 2 3ต่อต้านไปให้ได้โอ้ยยังไหวเอ้ย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 แต่เขาจะอึดกว่าเนาะใช่เขาเป็นสายชนะแล้วเนี่ยน่าจะชนะละเนี่ยต้องชนะด้วยสปินฟินิชโอเค 1-0 แปลว่าต้องยิงถึง7รอบเลยล่ะ 1 2 3เอ้ยต้านไว้รีออนโกรโอ้ยสู้กลับด้วยสู้กลับคืออยากให้ลูกเนี้ยเขาเล่นได้จริงๆนะเพราะว่าลูกเนี้ยมันยากอ่ะมันไม่เก่งโอ้โหดูดิเตะแล้วเตะแล้วโอ้โหนี่ถ้าสู้บัวขาวจะเหลือไหมเนี่ย1 2 3โอ้โหโอ้ยป้องกันไว้ให้ได้ไอ้อังคอร์เขาก็แบบพยายามอยู่นะพยายามอยู่แต่เราต้องป้องกันไว้ได้โอ้โหเนี่ยโดนแป๊บเดียวเตะเลยโอ้ยยังไหว1 2 3โอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยโดนที่เดียวเป๋เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้เว้ยแล้วถ้าลีออนคอร์มันไปเจอสตามิน่ามันก็แพ้ดิต้องเจอวิ่งวิ่งด้วยกันนะ1 2 3อุ้ยป้องกันไว้โอ้โหปิว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 ไปก่อนอีกแล้ว1 2 3กระเด็นเลยเฮ้ยชนะแล้วไม่ชนะเฮ้ยชนะแล้ว1 2 3ต่อต้านไว้อย่าให้มันได้คะแนนต่อต้านไว้ดีเฟนไว้ดีเฟนไว้แข็งไว้แข็งเข้าไว้ชนะแล้วเคาะมันลงไปเบาๆเอาวะเรียบร้อยลีออนคลอผู้สู้ใครไม่ค่อยได้ลีออนคลอลีออนคลอแพ้แล้วเพราะว่าสไลด์มันไม่โดนคราวนี้เราก็จะสู้กับไนท์แลนส์นะ360หัวเทเปอร์นะอันนี้วิ่งดุดุต่อยหนักๆฮะจะดูเด้ครับตาการต่อยได้หรือเปล่า1 2 3ต่อต้านไว้ได้เตะตัวเองลงลุ่มไม่เมื่อกี้มันลากกันไปจังหวะแบบสวยๆอ่ะเช็คกัน1 2 3ฟิวเลยไปเนี่ยโอ้โดนทีนึงลอยเลยอ้อยๆเตะแล้วอ
ไม่โดนอย่างนี้ชนะนะ แต่ก็ไม่แน่นะถ้าโดนสองทีก็ล่วงได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงมากโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสามต่อไปโอ้ยโอ้ยเก่งมากแล้วเบิร์สเลยหนึ่งสองสามโอ้ยจะวิ่งไปไหนวิ่งไปเลยหมดแรงไปสักต่อต้านไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป๋เหมือนกันเป๋เป๋ไหวไหมเนี่ยเออสี่สามเว้ยหนึ่งสองสามสู้มันสู้ได้เว้ยสู้ได้ต่อต้านไว้แข็งไว้แข็งไว้อืมสีเท่าเว้ยหนึ่งสองสามจานมันเอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามใส่แน่นหรือใช่ไหมเมื่อกี้ใส่แน่นแล้วโอ้แพ้แพ้ขาดเลยแล่นแล้วแล่นแล้วก็ระเบิดตัวแตกสามรอบนายแน่มากไดแลนซ์Nope. บางทีเนี่ย4 60อาจจะไม่เข้ากับเขาก็ได้นะเดี๋ยวขอลองเป็น5 60นะ5 60โอเคก็ทดลองนะคือวิสาดแอโร่เมื่อกี้4 60ตัวแตก2 3รอบต่อเนื่องนะ เออก็เลยลองเปลี่ยนเขาเป็น5 60นะอันนี้น่าจะต้องแรงขึ้นแล้วก็หัวบอลส่วนอันนี้ก็คือเฮลเชน5 60ซึ่งไม่มีหัวบอลนะก็พอดีเมียนเดียวก็ใส่เป็นหัวนิดเดิลให้เขานะอันนี้ก็เก่ง okay. แต่ว่าไม่เก่งเท่าหัวบอลหนึ่งสองสามตู้หน่อยเว้ยแจกแต้มแจกแต้มหนึ่งสองสามตู้มันลูกตู้มันตู้มันขอมันขอมันเฮ้ยเป๋อยู่กันบัวขาวเป๋ไปนายยอมแพ้ไปเฮ้ยเป๋เว้ยเอ้าอย่าละอย่าละทำไมเหมือนลูกเพราะมันเสียศูนย์มากกว่าเฮ้ยโอ้โหหนึ่งสองสามไปนอนไปโบขาวนอนไปปีศาจแอโร่จะเอาชนะให้ได้เฮ้ยสันตะทานสู้เหรอวะขอไปขอไปขอกันข้อนิดเดียวเองปวดหัวเลยหนึ่งสองสามยังไม่ทันเล่นเลยลงไปชนกันปึ๊บออกเลยหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนวิสาดแอโร่นะเป็น360นะหัวบอลแล้วก็สู้กับดันซอส360หัวพลอยนะ1 2 3เอาหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วน้อย1 2 3ดูมันด้วยพลังแห่งสตามินา1คะแนน1 2 3โอ้ยหมดแรงเลยเกือบออกด้วยโอ้โหแต่ต้องมาตายอยู่ในสนามดีๆตายในอารีนาเออ
1 2 3โดนสักทีสิอย่าไม่ไหวเอาไว้เลย5 2 3 1 2 3แผลขาดเลยไม่ได้สักลูกเลยเราก็อยากให้มันเก่งขึ้นนะเนาะเราถึงทำคลิปนี้ ทำไมมันฟังดูเศร้าๆไงก็ไม่รู้นะหรือว่าเรามีตัวจำกัดอธิบายก่อนจริงๆลูกนี้เหมือนจะเคยทดลองไปแล้วนะมันอยู่ในเซตของเฮลเชนที่เขาให้มาก็คือ480หัวนิดเดิลนะตอนนั้นเราเล่นแล้วเราก็มองว่ามันก็ไม่ได้เก่งมากแต่คราวนี้เราจะลองเล่นโดยที่จะยิงเขาลงไปเฉียงๆหน่อยให้เขาสายๆนิดนึงอ่ะเพื่อให้เขาไปปักอยู่ตรงกลางแล้วรอป้องกันอย่างเดียวก็ลูกแรกของเราดูบวกก็เดี๋ยวจะลองพยายามยิงเขาเฉียงนิดนึงนะเพื่อให้เขาไปปักอยู่กลางสนามนะมาสู้กับบัวขาวมา1 2 3อย่าให้เสียชื่อบัวขาวนะบัวขาวไม่แพ้หรอกดูสถานการณ์แล้วจะง่อยแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะไม่มีลุ้นเลย1 2 3ขอต้านไหมไหวไหมเนี่ยโอ้น่าจะไม่ไหวแล้วเยี่ยมแล้วโอ้ยสิโลลาบสองสามป้องกันไว้ไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะสามศูนย์แล้วหนึ่งสองสามแต่บอกว่าลูกเดียวก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องเล่นหนึ่งสองลูกคราวนี้เอาเลือกแพ้แล้วปีศาจแอโร่ของเราสิ้นหวังเนาะเดี๋ยวมาความหวังครั้งสุดท้ายก็คือ460หัวเทเปอร์นะเราจะดันเขาไปเป็นสายโจมตีแทนนะเพื่อที่แบบมันไม่ได้มันกันเขาไม่อยู่อ่ะคนนี้ก็โจมตีมาสู้กันหนักเลยสู้กับดันซอส360หัวพลอยมาถ้าไม่ใกล้เคียงนะก็คือจะไม่คิดแล้วนะเพราะคิดไม่ออกแล้ว1 2 3นะอย่าตกหลุมไปเองเฮ้ยปุ๊บปุ๊บไอ้นี่มันปิวไปตอนแรก1 2 3แต่มันก็ดูไม่ไหวอยู่ดีดูการกระแทกต่อทีเนี่ยแบบเขาเป๋มากเลยสีแดงแพ้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามใครระเบิดสีแดงระเบิดอ๋อสีแดงระเบิดเนี่ยมันฟุกแหละหนึ่งสองสามโอ้โหมากระดวงโดนเอาคืนเละเทะเลย70แต่ว่ามันเหมือนดวงเลยนะเมื่อกี้จังหวะเอาบัวขาวมาสู้เลย1 2 3มัน
ดุมากเอ้ยย่ะย่ะอย่างนี้เล่นกับลีออนคอร์น่าจะสนุกเนาะก็อาจจะได้อยู่คือสนุกใช้คำว่าสนุกมากขึ้นแต่มันก็ยังดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ชนะขนาดนั้นเหมือนแบบก็แค่เล่นขำๆหรือเปล่านะเนี่ยเขาหมดแรงแล้วสิโรล่า1 2 3แรงจนออกไปเลยอะไรวะ1 2 3เรายอมรับความจริงดีกว่ามั้งเนาะเขาไม่มีหวังอยากเล่นอีกอ่ะเขาไม่มีหวังจริงๆคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไม่พยายามนะเมื่อกี้เขาชนะคนนี้เขาชนะแบบฟลุกมันไม่ใกล้เคียงเลยมันไม่ใกล้เคียงกับคำว่าแบบฉันสู้ได้นะ1 2 3หนึ่งสองซ้ำเมื่อกี้2 1 2 0ใช่ไหม1 2 3เขาเก่งไม่ได้แบบหมายถึงว่าแบบสู้แล้วแบบเก่งจากของเก่าขึ้นมาเลยอ่ะมันเป็นฟุกๆอ่ะคำสิบ่าวก็คงต้องยอมรับความจริงแล้วแหละนาย1 2 3เฮ้ยไปแล้วเอื้ออย่าแล้วเฮ้ยกลับมาตั้งตรงว่ะ1 2 3นายต้องหนีเช็ดพอยนะไหลๆมาชนหน่อยเด้ชนแล้วเจ็บนะบอกให้เจ็บนะเจ็บนะเรียบร้อยยอมรับความจริงซะเถอะปีศาจแอโร่นายสู้ใครไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่สงสารมันนะแต่มันไม่มีวิธีอ่ะใช่ไหมคือลูกเนี้ยไม่เก่งใครหาวิธีเก่งได้บอกด้วยเออจะลองทำดูจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่รักเขาเลยนะคือเหมือนกับลีออนคลอที่แบบก็ทำจนรู้สึกว่าเขาพอเล่นได้เขาสู้ได้แต่ว่าอันเนี้ยมันสู้ไม่ได้มันดวงล้วนๆเลยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าคราวหน้าเรามีชิ้นส่วนมากขึ้นที่เรากำลังทยอยสั่งมาเขาอาจจะเก่งขึ้นก็ได้เออแล้วไว้มาติดตามให้กำลังใจน้องรอวันที่ฝันเป็นจริงมาให้กำลังใจน้องปีศาจแอโร่กันนะเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน